ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACD Summit ครั้งที่2ประเทศไทยจะผลักดันให้มีการดำเนินความร่วมมือตามเสาหลักทั้ง6ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติคริสตศักราช2030ดังนี้ 1. ความเชื่อมโยงเพื่อเชื่อมต่อช่องโหว่หรือ missing links ด้านกฎระเบียบในทุกแง่มุมอาทิการคมนาคมขนส่งโทรคมนาคมและการสื่อสารความเชื่อมโยงทางการเงิน 2. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 3. การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว 4. ความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 5. วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมจุดเด่นของภูมิภาคเอเชีย 6. การส่งเสริมแนวทางสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืนลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทยได้เสนอตัวเป็นผู้นำในเสาหลักการส่งเสริมแนวทางสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืนโดยจะเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละประเทศสมาชิกผลักดันการใช้ประโยชน์จากกลไกภาคเอกชน